มักม่วงตอนนี้เนาะหน่วยบางย้ายงามงามเลยและไล่เลยนั่นเองปลูกเพียงแต่ใช้เวลาแต่2ปีเนาะสบายดีทุกท่านทุกๆคนก็ดูกระต้องขอขอบใจที่เข้ามาเบิ่งมาสมและติดตามบริษัทมาตลอดซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านทุกคนมารอชมงานตลาดนัดกสิกรรมสะอาดและจำหน่ายเบี้ยไม้ประจำปี2022เนาะที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้บ้านน้องไห่เมืองฮาไสฟอกนครหลวงเวียงจันทน์เนาะซึ่งว่างานนี้พระจะจัดขึ้นครั้งวันที่25พฤษภาคมวันที่5มิถุนายนปี2022เนาะเดี๋ยวจะพามารอเบิ่งว่าเพิ่นจะมีดอกเบี้ยไม้หรือว่าจะเป็นดอกไม้นะประเภทใดๆเนาะมาวางค่าอยู่งานนี้นะซึ่งว่าเฮาย่างเข้ามานี่ก็จะมีห้านนี่นะจะเป็นห้านค่ายเบี้ยไม้นางกองมานี่เนาะเมืองใสเซธานี่นะก็จะมีเบอร์ติดต่อเพิ่นได้นะสามารถมารออยู่ภายในงานนี้หรือว่าจะติดต่อหาเพิ่นไปซื้ออยู่ที่ฮานของเพิ่นก็ได้เนาะเพิ่นจะมีฮานซึ่งว่าก็จะมีเป็นดอกไม้นะจะมีดอกไม้แล้วก็จะมีต้นไม้ละลายสนิทนะเดี๋ยวจะพารอเบิ่งว่าจะมีอย่างแลนะตัวนี้จะเป็นต้นกระเดาต้นกระเดาดำเนาะตัวนี้จะเป็นต้นพุ่มกระเดาเนาะปกติจะมีสีเขียวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนี่จะเป็นมะกอกน้ำจะมีมักม่วงเลยเนาะนี่นะมักม่วงเนาะด้วยมังใหญ่เลยครับต้นลำเกียงใหญ่ต้นลำใหญ่ละลายไส้ผันเลยนี่นะก็จะมีหลายๆทางท่านก็มารอซื้อนะจะเป็นเบี้ยมากไม้กินมากนะอันนี้จะเป็นมากมีมีมากซีดาอันนี้นะงานดีกูก็จะมีต้นมะละมุดนะอันนี้มีมะม่วงแล้วนี่เนาะมะม่วงมึงใหญ่เลยมีหลายๆอย่างนะมะม่วงมะนาวสบายดีเลยอันนี้จะเป็นมะนาวแล้วนี่นะมะนาวจะมาเห็นยูฮันมังม่วงตัวใหญ่ๆฮะนั่นซื้อมังม่วงเงี้ยนะซื้อมังม่วงอัดคู่โอ้มังม่วงอัดคู่อัดคู่ปะอัดคู่อัดคู่นะมังม่วงอัดคู่ปะแนวแนวเดินผ่านจากน้อยตัวนึงค่ะอ่าพันใหญ่เดี๋ยวว่าพันมากมังหน่วยมังใหญ่นะน่าจะเป็นต้นลำใหญ่เนาะตัวนี้นะเดี๋ยวจะพาล่อๆเบิ่งนะแต่ก็จะสอดสอบถามเพื่อนเนาะบางต้นไม้ตัวนี้จะเป็นมากซีดาเนาะนี่เนาะหน่วยบางย่างอย่างนี้นะเป็นพูกเองเนาะตัวนี้เนาะน่าจะพูกอยู่ในส่วนเนี่ยค่ายโลนึงเท่าไหร่เนี่ยโลนึงสาวผันเนาะอ๋อนี่เนาะมากซีดาเพื่อนพูกเองเนาะนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นห้านค่ายเบียร์ไม้เนาะมาโจอันนี้เนาะเมืองใส่เสร็จผ้าเนี่ยนะจะมีละลายแล้วจะมีดอกไม้เนาะตัวนี้จะเป็นดอกไม้มีละลายชนิดเนาะดอกไม้ซึ่งว่ายูฮานเพิ่นนี่มีดอกไม้นี่ลายชนิดป่ะประมาณจักชนิดตับโอ้ป่วยเนาะมีละลายเลยเนาะอันนี้ซีเมนต์ฟิโลมาคุงอันนี้หอเงินใช่อันนี้อันเอียงว่ะโกเมนโอ้นี่แจ่มแดงได้สุกเก่าสั้นโอ้ยหลายหลายๆเนาะนะจะมีดอกไม้เนาะสำหรับไปปลูกอยู่เหือน
เนาะงามๆเลยไปประดับเพื่อนเนาะจะมีไล่ๆเนาะไล่ๆซื้อเนาะไล่ๆพันนี่เนาะก็จะมีเป็นดอกไม้ต้นไม้สบายดีเด้อยๆอันนี้เป็นมะกล้วยเนาะนี่เนาะหน่วยบางใหญ่ละเนี่ยมะกล้วยอันนี้มะกล้วยยังเนี่ยกล้วยเงาเนาะกล้วยเงาแต่ว่าจะเป็นพันธุ์บางใหญ่นั่นนะวันนี้น่าจะเปลี่ยนต้นมากมักเลียนไม้เนาะมักเลียนไม้คมๆพันธุ์จะพาเรารอเบิ่งเนาะมีไล่ๆฮานอยู่นี่เนาะตัวนี้จะเป็นต้นมากลองกองนะจะอยู่ต้นมากเงาะต้นมักม่วงเลยต้นนี้นะจะเป็นกลมปลาไม้ต้นกำมะวางค่ายเป็นเปลี่ยนเบียร์ต้นไม้ดอกไม้ไล่ๆเลยซึ่งว่างานนี้มันจะเปิดตั้งแต่วันที่25เมื่อเดือนพฤษภาเนาะไป5วันที่5เดือนมิถุนาเนาะซึ่งว่าจะอยู่นี่เนาะเส้นทางตัดไม้จากน้องไห่ไปออกสู่ดงกำสร้างเนาะสามารถมาเลาะเนาะมาเลาะมาซื้อนำเพื่อนได้แต่นี้จะเปลี่ยนเบี้ยไม้เนาะนี่เนาะมันติดอยู่นี่ไม่ดูหลายเนาะเบี้ยหนึ่ง 5,000 บาทเนาะเทียนอยู่นี่ 5,000 กิ๊บจะมีไม้แต่คาไม้ดูปลาจะมีไม้อย่างเลยเนาะตรงนี้จะเป็นไม้อย่างจะมีไล่ๆจะมีพักนี่จีต้นผักคะเนาะต้นผักคะมะม่วงเนาะมะม่วงคุดเนี่ยนะใบดีเลยใบดีมันจะมีไล่ๆเนาะจะมีต้นมะฮุงเนียงเนาะต้นมะหนาวตัวนี้จะเป็นนอไม้เลี้ยงน้องเนาะตัวนี้เนาะเขาสามารถไปปลูกเราจะมีนอออกตลอดเนาะอาโวตัวนี้อาโวเนาะอโวคาโดก็จะมีไล่ๆเนาะไล่ๆสนิทนะเพิ่นมีอยู่ประมาณจักพันอยู่นี่จักสนิทประมาณไล่ป่ะ70ปลายสนิท70ปลายวะเนาะโอเคได้ๆๆเข้าใจแล้วจะมีอยู่7ปลายสนิทเพิ่นเนาะจะมีไล่มันจะมีต้นไม้กินมากไล่ๆเลยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอีกทางนึงนะอันนี้ก็จะเป็นไทยนะไทยเลี้ยงน้องต้นมะพร้าวนะนี่แล้วก็นี่จะเป็นส่วนไทยนาขำเนาะเมืองป้างเงิมซึ่งมันจะมีส่วนอยู่ที่เมืองป้างเงิมพนนะอยู่นี้มันจะมีเป็นมักม่วงนั่นนี่เนาะหน่วยบางใหญ่เลยเนี่ยนะจะมาค่ายอยู่นี่เนาะมะม่วงเนาะจะเป็นซี่เนาะอันนี้มะม่วงซี่ซี่เนาะจะเป็นมะม่วงโหลนะใช่มั้ยเพิ่นติดอยู่นี่10พันเนาะน่าจะเป็นโหลนึง10พันเนาะสามารถมารอแล้วมาซื้อสวยกันได้เนาะมะม่วงว่าอย่างนี้ก็จะยังมีอยู่มะม่วงนะจะเป็นตัวสีแดงจะเป็นมะม่วงงาสร้างแดงนี่ไล่มะม่วงนี่จะเป็นต้นเบียร์มาร์กซิดาไล่เลยThank you.
อยู่นี่จะมีเบี้ยมะม่วงนะมะม่วงแล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นมากเนี่ยมักขี้หูนนี่นะก็จะมีไล่ฮานเลยเนาะอย่างนี้เนาะจะมีต้นไม้ตัวนี้เป็นดอกไม้เนาะตัวนี้จะเป็นสเน่จันเงินจะเป็นต้นไม้ดอกไม้สีว่าเขาสามารถเอาไปประดับประดาเนาะเอยองอยู่ยูเง้าอยู่เหื่อนมีไล่ๆเลยเนาะตัวนี้บันหลังเจ้าสัวนะวาซันนะจะมีต้นกระบองเพชรนั่นนี่นะต้นกระบองเพชรงามๆเลยไล่ๆเลยนั่นนี่นะจะมีไล่ๆไส้พันธุ์ไล่ๆสนิทถ้าทานได้เนาะมักเรื่องดอกไม้นะสามารถมาซื้อได้นะว่าจะติดราคาด้วยนะสาวพันนะตัวนี้นะงามงามเลยสาวพันก็จะมีไล่ราคาเนาะ60-70พันก็มียืนนี้ก็จะเป็นห้านค่ายเบียไม้ดอซี่บุญเรืองแล้วก็จะมีต้นกล้วยอยู่นี่นะต้นกล้วยเนี่ยก็จะมีต้นมากม่วงนะนี่นะต้นใหญ่ๆเลยเนาะมากม่วงจะมีมากม่วงเป็นมากเลยเนาะสามารถซื้อเราไปปลูกได้เลยนะซึ่งว่าอยู่นี้ก็จะมีเป็นห้านมาช็อกโกแลตมาโกโก้มาช็อกโกแลตมาโกโก้เนาะมาโกโก้มาโอวันตินมาช็อกโกแลตเนาะนี่นะมาแล้วก็มาเห็ดเป็นปลูกอยู่ลาวนี่เนาะแม่นๆอยู่เมืองสร้างทองจ้ะอยู่เมืองอยู่เมืองสร้างทองเนาะบ้านไฮใต้ผู้ใดสนใจอยากมาร่วมโครงการก็สามารถติดต่อได้เนาะได้ๆเบอร์โทรก็อยู่หันเนาะนี่เนาะเบอร์โทรอย่างนี้เนาะจะเป็นโครงการเนาะเป็นปลูกรับประกันเก็บซื้อเนาะบอกเพิ่นเด้เพิ่นจะเก็บซื้อน้ำเนาะเป็นมาร์กโกโก้เนาะเอาพันของเฮาเก็บซื้อได้พันอีกทั้งหมดซื้อเด้อที่ก่อนเด้อได้มาร์กโกโก้เฮาสามารถผลิตอยู่ลาวได้เนาะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเนาะคือว่าสมเสริญเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นสามารถผลิตได้อันนี้เนาะเพิ่นจะสมให้เนาะสมให้ซิมเนาะประเทศอาจารย์เฮาจะซิมเบิ่งเนาะว่าจะเป็นเอาได้ดอกรสชาติป้าออร์แกนิก 100% เนาะพอบ่ได้มีน้ําตาลเนาะแซ่บๆเลยจะมีกลิ่นโกโก้เนาะโกโก้เวลาเอาไปฮาร์ดกาแฟเนาะมันจะปั่นเนาะคือนี่แหละตัวที่ว่าเฮาไปฮู้ว่าเป็นช็อกโกแลตไมโลโอเวอร์ติ้งเนาะแล้วก็มีขนมยัดใส่ช็อกโกแลตเฮ็ดมาด้วยมาโกโก้ของเฮาเนี่ยอยู่ประเทศลาวเฮากําลังจะส่งเสริมเนาะให้ประชาชนได้ปลูกแล้วพวกมีการเก็บซื้อคือมีสัญญาค้ำประกันเก็บซื้อเนาะมีสัญญาประกันราคากันต่ำเลยแต่ว่าดีเริ่มเนาะเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไล่หรอวะอ๋อเดี๋ยวนี้พวกเฮาขยายไปกันที่ว่าทั่วประเทศแล้วเนาะทั่วประเทศแล้วมันยังใหม่เนาะบางคนก็ปลูก1เฮกตาร์บางคนก็ปลูกไล่2ไร่ไปทดลองไปโอเคโดยๆก็เป็นโครงการระยะยาวเนาะโดยบางโกโก้นี่สามารถให้ผลผลิตได้ทั้ง80ปีปลูกเพียงแต่ใช้เวลาแต่2ปีเนาะเก็บขายได้ทั้ง80ปี80อันนี้มันคือเป้าหมายของเฮาให้ประชาชนมีอยากเห็นงานทำแล้วเพื่อเศรษฐกิจเพื่อทางเลือกให้ประชาชนมีนะครับแบบถาวรโอเคเลยนะอันนี้เนาะก็ที่ว่าเพิ่นให้ข้อมูลเนา
แล้วก็คือว่าจะเป็นโครงการที่ดีเนาะจะเป็นการส่งเสริมประชาชนเนาะผู้สร้างรายได้ได้เนาะโครงการร่วมมือระหว่างอ๋อนี่เนาะจะเป็นลาวกับไทยโครงการร่วมมือเนาะภายใต้การร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและไทยอ๋อจะเป็นกสิกรรมและการค้าเนาะเข้าค่ะเข้าโอเคด้วยเข้าใจไล่ได้ด้วยเจ้าเนาะนี่เนาะก็มาเลาะที่งานนี้เนาะสามารถมาเบิ้งมาซิมนําเพิ่นได้เนาะจะเป็นมาโกโก้เนาะเพิ่นจะไปเฮ็ดช็อกโกแลตนะที่ว่าผลิตอยู่ในประเทศลาวนี่เลยจะมีหลายๆอาหารแล้วจะมีเบียร์ไม้และไล่เลยเนาะสามารถมาเลือกซื้อไปปลูกในช่วงมือที่ว่าเพิ่นจะปลูกต้นไม้เนาะวันที่1มิถุนายนนี่นะสามารถมาซื้อแล้วก็เอาไปปลูกได้เปลี่ยนปลูกต้นไม้กินมากนะจะมีหลายๆเลยนี่เนาะจะมีมากหนาวมากเคียบมากม่วงนะเอาสามารถไปปลูกอยู่ภายในเหือนก็ได้หรือว่าจะไปปลูกอยู่ส่วนก็ได้เนาะจะเป็นมักม่วงต้นมักม่วงมักเคียบมักหนาวละลายเลยนะซึ่งอยู่นี้จะมีดอกไม้ด้วยเนาะนี่นะจะเป็นดอกไม้ละลายสนิทก็จะมีเบี้ยมักพร้าวนี่นะเบี้ยมักพร้าวนะจะไปปลูกอยู่แคมเฮือนก็ได้เนาะจะปลูกอยู่ส่วนก็ได้ซึ่งว่าในเมื่อก่อนพันจานิยมกันปลูกอยู่คุ้มเหือนนะตอนนี้จะมะข้ามพร้อมนั่นนี่นะตะกี้นี้มะข้ามพร้อมนี้ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในป่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเพิ่นสามารถมาผลิตเป็นเบียร์เขาสามารถไปปลูกอยู่ส่วนก็ได้แล้วนะอันนี้มักหนาวนะนี่เนาะมักหนาวนี่นะซึ่งว่าเพิ่นจะอะไรเนาะเพิ่นจะมีเบียร์เพิ่นจะโอบเอากันป่ะแม่นะเพิ่นโอบเนาะโอบจากต้นเนาะซึ่งว่าเอาไปปลูกนี่สามารถได้พ่นผลิตเลยเนาะได้บ่ได้ใช้เวลาดนเนาะตัวนี้นี่นอนด้วยมังใหญ่เลยนี่เนาะเป็นเบียร์เลยอันนี้มักต้องปุ๋ยนะมักต้องปุ๋ยไฟจะมีไล่สนิทเลยเนาะแม่ค้าใจดีนะจะมีลายสนิทเนาะมากลำใหญ่มากมงคุดมากลินจีโอ้ครบเลยเนาะอะโวคาโดนี่นะมีจักสายพันธุ์ทานเพิ่นนี่โอ้มีลายสายพันธุ์ได้เป็นร้อยป่ะเกือบพุ่นแล้วมันลายเกือบมันลายแม่เนาะเอาเก็บมาเพิ่นมันเต็มน้อยก็จะไปห้านได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นนั่นบ่เป็นเบี้ยมักไม้กินมากฤดูตามฤดูกาลนั่นบ่แม่นคันอยู่ห้านจะมีไม้ประดับนํามันนะมันจะมีลายจะมีดอกไม้แดงเนาะแต่ว่าเพิ่นเอามานี่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้มากฤดูกาลไม้มากโดยๆแค่ไปไทยมากับมาแว่ดีเด้อทุกคนนะสมมุติมุ่นซอยกันนี่แหละชาวสวนนี่มานี่มืดนี่เด้ปีนึงลงเทื่อนึงเด้อนะเด้อแต่ว่าปกติห้านเพิ่นอยู่ใส่นูนคอเอาบ้านห้านเพิ่นอยู่โนดคอนี่เนาะเหมือนใส่เสื้อผ้านี่เนาะนี่เนาะก็สามารถมาเลาะเนาะอยู่ในงานนี้หรือว่าจะไปซื้ออยู่ทางห้านเพิ่นก็ได้เนาะก็จะมีห้านเนาะก็จะมีดอกไม้หรือว่าเป็นต้นไม้หลายๆสนิดนะสามารถไปซื้อไปเลือกอยู่ห้านเพิ่นก็ได้เนาะนี่เนาะก็จะมีเบียร์ไม้ลายสนิทลายอย่างที่ว่าเพื่อนมาค่ายอยู่ในงานนี้ก็โอเคนะครับไปรินไซก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้แล้วเราเจอกันคลิปต่อไปสบายดี